กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะครับค่ะ PAF ใช่ไหมคะเมื่อเช้าที่เดินเมื่อเช้าก็ขึ้นหาย127นะฮะค่ะตอนนี้ย่อลงมานะครับตามตลาดนะครับ122นะฮะถ้าดูจากตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้เราเห็นแนว1.20 บาทมีบิดอยู่1,600,000 หุ้นนะครับถ้าตรงนี้ทำท่าจะรั่วต้องทิ้งก่อนครับบาท20เหรอฮะครับถ้าทำท่าจะรั่วต้องทิ้งนะครับนะเพราะเมื่อเช้ามันขึ้นไปเมื่อเช้าถือว่าทรงตัวดีนะฮะบาท24บาท25 26 27แล้วก็ลงมานิ่งลงบาท24นะฮะอันนี้ท้ายตลาดแล้วอาจจะมีคนเล่นเดย์เทรดนะเริ่มขายออกมานะครับเออแล้วก็ระวังช่วงเดย์เทรดต้องระมัดระวังช่วงเดย์เทรดด้วยเพราะจะมีคนเล่นเยอะแต่ถ้าแนวรับที่ว่ายังรับตรงไหนคะคือตอนนี้ดูต้องวัดกันที่บาท20ครับบาท20มันรั่วไปเนี่ยถ้ามันทำท่าจะรั่วแล้วจะต้องออกลงบาท20ไปได้อ๋อค่ะค่ะค่ะนะฮะค่ะแล้วต่อวันนี้มีแบบไหนไหมคะครับก็ผมกำลังมองธุรกิจน้ำฮะมีธุรกิจน้ำเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีอยู่หลายบริษัทนะฮะถ้าเป็นน้ำประปาก็เป็นอะไรฮะไทแทบวอเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่เป็นอีสวอเตอร์น้ำดื่มน้ำดื่มก็จะมีอะไรฮะมีเฟเป้ใช่ไหมไม่ใช่เฟเป้เทียนสุรัตน์เทียนสุรัตน์โทษเทียนสุรัตน์นะฮะกรองเครื่องกรองน้ำค่ะแล้วอีกแล้วก็มีพวกทำน้ำอุตสาหกรรมน่าสนใจมีอยู่2บริษัทที่ทำในอุตสาหกรรมแต่ว่ามีบริษัทนึงผมชอบเพราะว่า1คือราคาหุ้นมันนิ่งๆอยู่นะฮะมันนิ่งๆอยู่เราอยากจะจับหุ้นนี้มันนิ่งๆดีกว่าค่ะเขาเนี่ยเราคาดว่าเขาจะไปเซ็นสัญญารับงานเกี่ยวเรื่องของน้ำเนี่ยฮะที่ประเทศพม่าครับเป็นสัญญาระยะยาวด้วยในการที่จะบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะฮะแล้วราคาหุ้นยังไม่ขยับไปเนี่ยผมชอบค่ะนะครับเอาไหมเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้ค่ะไฮโดรเทคครับไฮโดรค่ะไฮโดรครับเดี๋ยวนะไฮโดรเลยครับ okay. ตัวย่อตรงๆไฮโดรเลย HYDRO ค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ขยับเลยฮะ312ตัวนี้เนี่ยเขาทำหลายอย่างทั้งบำบัดน้ำด้วยทำน้ำเสียเป็นน้ำดื่มด้วยแล้วก็บริษัทจะเตรียมสัญญาก้อนใหญ่ในการที่จะบำบัดน้ำในนิคมอุตสาหกรรมที่พม่าครับเรียกว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเพราะนั้นตัวไฮโดรเนี่ยจะมีรายได้จากตรงนี้เนี่ยมาชดเชยรายได้ในประเทศที่ลดต่ำลงครับน่าสนใจแล้วที่ผมชอบก็คือว่าผมเรียกหุ้นแบบนี้ว่าหุ้นแห้งนะคุณม่อนหุ้นแห้งหมายความว่าราคาก็อยู่สูงๆนะฮะไปอยู่เมื่อก่อนเคยอยู่8 บาทนะคุณม่อนตอนนี้3 บาทแล้วลงมาเรื่อยๆเนี่ยวอลุ่มหายฮะลงมาจนวอลุ่มหายเนี่ยเรียกผมเรียกว่าหุ้นแห้งแล้วหุ้นแบบนี้ถ้าเกิดเราเก็บเนี่ยถ้าเก็บเราเก็บตอนนี้ไม้ต้นๆเนี่ยมันแบบนี้คือหุ้นนี้น่าสนใจนะครับก็อยากให้ตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่ซื้อแล้วถือได้แล้วตัวบริษัทเขาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ดีกับกลุ่มธุรกิจที่ทำพลังงานนะฮะเช่นกลุ่มเขาก็จะมีอะไรบ้างฮะกลุ่มเขามี UAC มีPRC UAC นะฮะ UAC ที่เกี่ยวกับเรื่องงานขอสร้างเกี่ยวเรื่องของพลังงานด้วยซึ่งผมกำลังมองว่ามีโอกาสที่ไฮโดจะร่วมทุนทำพลังงานด้วยน่าสนใจน่าสนใจครับแต่ปัญหาก็คือตัวนี้เคยขึ้นไปสูงสุด8บาทตอนนี้เหลือ3บาทนะคะตอนนั้นตอนที่ขึ้นไปตอนนั้นคือเมื่อปีที่แล้วค่ะมกราฮะค่ะนั่นมันคืออดีตตอนนั้นรายได้ดีแล้วก็ตอนหลังในธุรกิจก็ซบเซามาทำท่าจะร่วมทุนแล้วก็มีเปลี่ยนแผนไม่ร่วมทุนไงฮะค่ะนะฮะแต่ตอนนี้พอราคาลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันแห้งแล้วมันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่ตอนลิสต์เข้าตลาดตอนนี้เข้าตลาดใหม่ๆก็2บาทอย่างเงี้ย2บาทกว่าค่ะตอนนี้ลงมาเริ่มต้นใหม่แล้วกับคนที่ซื้อตอนนี้เนี่ยไม่มีความเสี่ยงแล้วไม่มีความเสี่ยงแล้วตัวธุรกิจนะครับก็คือลงมาเร็วสุดๆแล้วว่างั้นเถอะถูกต้องแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าพอบริษัทเนี่ยมีแผนที่ผมเรียนนะฮะ
มีโอกาสที่จะได้ธุรกิจระยะยาวแล้วก็ผมเล็งเรื่องของมีโอกาสที่จะทำธุรกิจทางด้านพลังงานด้วยเพราะนั้นเท่ากับว่าชุบชีวิตใหม่ครับแต่ไปทำที่พม่าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วได้ทำจริงหรือยังคะล่าสุดมีรับมาแล้วบางส่วนค่ะมีรับมาแล้วบางส่วนโปรเจกต์ที่ไปทำตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการไล่ราคาไป8บาทใช่ไหมคะตอน8บาทตอนนั้นไม่เกี่ยวกันอ๋อตอนนั้นตอน8บาทตอนนั้นคือ1ตอนนั้นผมประกอบการดีแล้วตอนนั้นมีเรื่องของการร่วมทุนด้วยค่ะนะครับแต่ว่าตอนหลังนี่มีการยกเลิกการร่วมทุนกับอีกบริษัทก่อนหน้านี้ไปตอนนั้นจบไปแล้วที่จะสวอปหุ้นกับ UAC ดิฉันจำได้นะจบไปแล้วตอนนั้นอ๋อก็เลิกทำกันละคือใช่เพราะคำนวณดูแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าแต่ตอนนี้ผมว่าตอนนี้พลังงานในเรื่องของพลังงานต่างๆกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของเขานี่มีความถนัดในเรื่องของชีวมวลเพราะฉะนั้นผมกำลังมองว่าไฮโดรมีความเป็นไปได้อาจจะร่วมทุนกันด้วยนะครับจับตาดูหุ้นแห้งๆหุ้นแห้งๆลงลึกๆแบบนี้มีโอกาสวิ่งยาวครับเพราะนั้นผมฝากเลยไฮโดรผมให้แนวต้านไว้ก่อนด้วยความที่หุ้นตัวนี้มันหวือหวาแล้วก็ไม่หวือครับมันนี้เรียกว่าหุ้นลงมาจะนิ่งแล้วลงมากันตายตายแบบวงเล็บ66อ่ะไม่ตายเลข5นะฮะหรือบางท่านก็ตายเลข5ไปแล้วนะฮะก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ที่พี่ให้ดูราคาตอนนี้มัน3บาท16 18เมื่อกี้เราคุยกัน 3.10 นะฮะค่ะ 3.16 แล้วครับค่ะถ้าราคา 3.16 เนี่ยพี่จะให้ดูแบบไหนดูแบบสั้นยาวกลางเท่าไหร่ฮะผมให้กำหนดกรอบอย่างนี้แล้วกันครับหนึ่งคือว่าสมมติเราซื้อตรงนี้ไปนะครับผมให้แนวต้านที่สูงหน่อยเพราะว่าหนึ่งแนวต้านก็เป็นแนวต้านในเชิงเทคนิคก็ถ้าคุณม่อนเปิดกราฟดูกราฟก็ทำท่าจะสร้างเป็นรูปตัวยูครับดูที่กราฟอยู่ค่ะนะฮะทำท่าจะเป็นรูปตัวยูเห็นไหมฮะรูปตัวยูอันนี้เนี่ยแนวต้านคือ3.60ครับ3.60นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มีโอกาสขึ้นไปอีกประมาณสักเกือบ50 ตังค์ก็ไปอีก3.60 บาทใช่60 ตังค์เยอะเลยใช่ไหม3.60นะฮะค่ะถ้ากับตัวนี้อีกประมาณ50 ตังค์เนี่ยค่ะพี่46 ตังค์แต่ถ้าเกิดเราซื้อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเรามีจุดในการหนีครับคุณม่อนค่ะการหนีนะฮะคุณผู้ฟังดูนะฮะเรามีหนี2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเดี๋ยวพอดีมองช่องบีทัฟเฟอร์ไม่เห็นนะสเต็ปแรกคือตรงที่ราคาโลวันนี้คือ306ค่ะ306ถ้าเกิดเขาไม่อยู่ทิ้งนะครับแล้วก็3บาทถ้วนทิ้งครับมีจุดหนี2จุดครับคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านโปรดสังเกตสิ่งที่เด็กแนวแนะนำนะฮะจุดให้กับจุดออกนะฮะตรงนี้ต้องจำไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ผมชอบหุ้นแบบนี้ครับคุณม่อนคือนี่ผมเรียนว่าหุ้นมันตายฮะหุ้นมันตายหุ้นมันตายคามือมาแล้วหุ้นมันแห้งมันหมดแรงขายแล้วค่ะพี่เพราะนั้นเนี่ยจุดนี้คือความเสี่ยงเราเรียกว่าดาวไซริสไม่มีมันคงไม่ตายไปกว่านี้แล้วถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเกิดได้งานเรื่องพลังงานเข้ามาผมว่ายาวยาวฝากดูตัวนี้แบบนี้หุ้นแบบนี้น่าสนใจเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมไฮโดรนะฮะได้ค่ะแนวต้าน 3.60 แนวหนี2แนว 3.06 และ3บาททวน 3.06 กับ3บาททวนนะครับผมฝากไฮโดรครับค่ะแล้วฝากนักลงทุนที่จองเด็กแนวไว้วันเสาร์ที่30สิงหาคมนะฮะก็โอนเงินให้เรียบร้อยภายในวันนี้ก็แล้วกันเนาะเข้าใจว่าต้องมีเวลาอีกแค่วันสองวันนะฮะต้องเร่งสมัครนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีสิทธิพิเศษหลายอย่างที่จะต้องแจ้งในงานด้วยค่ะเป็นพิเศษนะฮะครับมีตำราให้พร้อมเลยครับไปเรียนนะครับของดีๆอย่างนี้น่าเรียนครับตำรารอบนี้คุณม่อนขอเด็กแนวโดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมอยากได้ตำราปกติแกสอนหลายรอบแล้วหลายเลเวลหลายซีรีส์นะฮะแต่มาสอนรอบนี้กับพวกเราต้องเอาแบบที่เราต้องการนะฮะแก้ไขตำราใหม่เนี่ยเพราะมันนั่งเขียนเสร็จแล้วไม่นานร้อนถามลูกถามข้ามเลยฮะครับคุณบอลครับเรียนเชิญนักลงทุนนะครับที่มีเวลาไปเรียนกันครับค่ะก็ยังมีโอกาสก็เมื่อเช้าก็เชอรี่น่าจะมีที่ว่างอยู่ที่2-3 ที่นะคะก็โทรไปที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823มาแล้วล่ะมันเสาร์ที่30สิงหาคมนะคะพี่ครับผมงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคุณบอลครับพรุ่งนี้เจอกัน11 โมงครับค่ะขอบคุณค่ะ